หยางกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่31ยศจะใหญ่ยิ่งเพียงไหนร่ำรวยเงินทองหรือไม่หัวใจของแม่ก็หวังประการเดียวคือขอให้ลูกมีความสุขยืนยาวหยางส่วนกุ้ยอ่านจดหมายจากหลานสาวจบแล้วหน้าตาเบิกบานด้วยความปิติยินดีรีบเรียกเอาหูหยินกับหยางอีและก๋อจงมาพบในห้องส่วนตัวเล่าความให้ฟังว่าบัดนี้หยางอยู่หวนหลานเราได้เข้าวังหลวงและกินตำแหน่งพระสนมเอกของห้องเต้ทั้งเสวียนจงแล้วอ้าวไหนว่าต้องโทษท่านโปรดให้ไปถือบวชอยู่ในวัดไงล่ะหูหยิงทักท้วงอย่างประหลาดใจทำให้เรากลัวแทบจะแทรกแผ่นดินอยู่หยางอีพยักหน้าเห็นด้วยแล้วกลั้นใจรอคำตอบจากน้องผัวข่าวกระเซ็นกระสายก็ว่าอย่างนั้นแต่แท้จริงเราไม่รู้ลึกซึ้งตอนปลายมันออกมาเป็นแบบนี้อยู่หวนเป็นคนส่งข่าวออกมาเองเราก็ต้องเชื่อดีนะเป็นเมียลูกแล้วก็ไปเป็นเมียพ่อฮึหูหญิงทำเสียงเย้ยพ่อน่ะทั้งเสวียนจงห้องเต้นะหูหญิงอย่าพูดมากยาวความดีกว่าหัวจะขาดไม่รู้ตัวหยางส่วนกุ้ยปรามภรรยาแล้วหันมายิ้มแย้มกับพี่สะใภ้ถึงจะมัวหมองผิดประเพณีไปบ้างแต่เป็นราชองค์การอยู่หวนก็ไม่มีทางปฏิเสธมิหนำยังดูจะมีอำนาจเนื้อโซยอ๋องซะอีกเพราะบัดนี้สนมเอกสั่งให้หยางก๋อจงเข้าไปพบโซยอ๋องที่วังและให้โซยอ๋องนำขึ้นถวายตัวต่อฮ่องเต้เพื่อขอพระราชทานตำแหน่งราชการให้แต่มันน่ากลัวนะท่านหยางอีหน้าเผือดไม่ได้ยินดีเลยใหญ่จึงจะต้องกลัวส่วนกุ้ยขมวดคิ้วดูชีวิตมันผกผันง่ายดายนักเพียงเพราะคำสั่งคำเดียวก็บันดาลชีวิตผู้คนให้เป็นไปต่างๆได้ก๋อจงเป็นชายถ้าทำผิดพลาดก็จะเป็นอันตรายได้ง่ายๆในพริบตาท่านหางานอื่นๆให้ทำในหมู่บ้านเราไม่ดีกว่าหรืออย่างอีวิงวอนโง่ไปหน่อยกระมังอาซ้อส่วนกุ้ยหัวเราะเยาะว่าไงก๋อจงก๋อจงยิ้มรับด้วยความตื่นเต้นยินดีข้าสมัครใจรับราชการที่เมืองหลวงท่านอานี่สิจึงจะสมกับเป็นบุตรบุญธรรมของข้าส่วนกุ้ยตบไหล่เขาด้วยความพอใจหนุ่มๆหลายร้อยคนจากทั่วแผ่นดินจีนพากันศึกษาหาความรู้และเดินทางละถิ่นฐานของตัวเองเพื่อได้เข้าไปสอบคัดเลือกในเมืองหลวงนี่ก๋อจงไม่ต้องลำบากยากแค้นไปแข่งขันทดสอบกับใครตำแหน่งหน้าที่ก็จะมาถึงมืออย่างง่ายดายทุกคนต้องเกรงใจเพราะเป็นพี่ของพระสนมเอกที่นี้ล่ะเงินทองจะไหลมาเทมาไม่รู้เท่าไหร่มารดาของเจ้าจะได้นั่งเกี้ยวได้กินของดีๆที่คนเขาใส่ถาดมาประเคนให้แม่ฟังท่านอาและอนุญาตให้ข้าไปเถิดบางทีน้องอยู่หวนอาจจะต้องการเพื่อนอยากมีพรรคพวกไว้พออุ่นใจข้าก็จะได้ทำหน้าที่พี่ชายป้องกันศัตรูให้นางก๋อจงจับมือมารดาบีบแรงๆแสดงถึงความตั้งใจมั่นและกระตือรือร้นหยางอีถอนใจลูกเอ๋ยแม่ก็ผ่านอะไรๆมามากแล้วพอจะเชื่อได้ว่าไม่มีอะไรยั่งยืนการฝักใฝ่ทางสูงนั้นเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วยามถ้าพลาดก็เจ็บมากนะลูกเพียงเจ้าช่วยงานอาท่านอยู่ที่นี่ก็พอจะร่ำรวยได้ไม่ใช่หรืออย่างส่วนกุ้ยหัวเราะร่าหักสำเนียงไม่พึงใจนักอาซ้อถ่อมตนมักน้อยอย่างนี้นี่เล่าอย่างเจ้าพี่เราจึงต่ำต้อยจนยากนักลูกเต่าพลอยลำบากไปตามๆกันนี่มีช่องทางเปิดอ้ารอรับอยู่ทางสะดวกเหนือผู้คนยังจะมาขัดขวางอีกหรือไหนท่านยกก๋อจงให้เป็นบุตรบุญธรรมของเราแล้วอย่างไรเล่าเราจะเชิดชูก๋อจงให้รุ่งเรืองสืบเชื้อสายตระกูลหยางต่อไปไม่สิ้นสุดท่านสิจะรอนั่งเกี่ยวคนหามประการเดียวตามใจเจ้าตัวเข้าเถิดหยางอีซับน้ำตาเมื่อแก่ตัวก็หมายจะได้อาศัยลูกสักคนหนึ่งปิดตายามตายแต่เมื่อถูกกล่าวหาว่าขัดขวางทางเจริญของเขาเราก็มิอาจเห็นแก่ตนได้สุดแต่ท่านอาจะเห็นสมควรเถิดว่าแล้วนางก็ลุกมาเสียหยางส่วนกุ้ยดึงมือก๋อจงไว้เมื่อเขาจะลุกตามพยักหน้าให้หูหยินตามไปปลอบโยนแทนซึ่งผู้เป็นภรรยาก็รู้ทันทำตามแต่โดยดี
จ้าอย่าวิตกตามคำมารดาเลยกัวจงสงสารแม่เท่านั้นแต่เรื่องความก้าวหน้าข้าก็รักจะทำตามคำยู่หวนและท่านอากัวจงสนองอย่างปราโมทจะไปเตรียมตัวจัดหาเสื้อผ้าดีๆไว้ให้เพียงพออย่าให้ขายหน้าพระสนมเอกและอาได้ส่วนเครื่องใช้ไม้สอยกับคนติดตามนั้นอาจะจัดการให้สักสามวันค่อยเดินทางไปหาโซยอ๋องกัวจงนั้นทรนงและทะเยอทะยานมาแต่ไหนแต่ไรด้วยชิงชังรังเกียจความยากจนมากมายนักหนาเมื่อเห็นทางสว่างรุ่งโรจน์รออยู่ก็อดลำพองมิได้ชวนเอาอี้จาวออกตลาดหาซื้อเสื้อผ้าตามคำสั่งอาสวนกุ้ยพร้อมโอว่าน้องสาวเราวาสนาสูงเกินกว่าจะคาดคิดอี้จาวอย่าเสียใจนะหามิได้อี้จาวหน้าเผือดหากเคยบอบช้ำกับเรื่องราวของราชสำนักมาเช่นกันไม่ใยดีกับสิ่งที่กัวจงได้รับแต่จะสั่งเตือนไปถึงยู่หวนก็มีได้จำนิ่งอยู่ยู่หวนจะแผ่บารมีมาถึงเจ้าด้วยแต่นี้เป็นอันหมดห่วงเรื่องอันตรายจากวังหลวงหรือเจ้าจะไปกับเราล่ะอย่าเลยท่านไปคนเดียวแล้วทางนี้จะได้มีข้าคอยรับใช้ท่านสวนกุ้ยและหูหยินไปกันหมดจะว้าเวดีแล้วฝากดูแลมารดาเราด้วยแล้วเราจะให้รางวัลอย่างงามมิพักต้องเอ่ยถึงรางวัลดอกท่านเท่านี้พระคุณก็ล้นเหลืออยู่แล้วอี้จาวไม่พอใจแต่ระงับไว้ทันเจ้าจะสั่งความใดถึงพระสนมเอกบ้างหรือไม่เล่าข้ามิบังอาจเพียงขอให้ทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไปเถิดดีแล้วที่รู้จักเจียมตนกัวจงมองอย่างเหยียดยามหากอี้จาวเมินเสียไม่ปรารถนาจะตอบโต้ด้วยทุกวันนี้เขาอยู่โดยสงบและใฝ่ใจในธรรมมากกว่าสิ่งใดรอจังหวะเมื่อใดปลอดโปร่งก็จะลาสวนกุ้ยออกบวชแสวงหานิพพานเพราะทุกสุขสุดยอดก็ผ่านมาแล้วไม่มีสิ่งใดตกค้างให้ร่มเย็นได้เลยกัวจงนั่นสิจะผ่านพบสิ่งใดอีกบ้างเจ้าตัวไม่เคยสำนึกแล้วอีก5วันต่อมาโสยอ๋องก็ได้ต้อนรับแขกผู้มาจากยงเล่อมีสีพระพักเผือดไปทันทีกัวจงคารวะแล้วส่งหนังสือให้อ๋องส่งพระสำราญดีขอบใจโสยอ๋องไม่มองหน้าคลี่หนังสือออกอ่านอย่างถี่ถ้วนแล้วนิ่งไปด้วยความแค้นใจมันบังอาจสั่งเราท่านอาให้ข้ารอรับคำสั่งจากท่านอ๋องโปรดประการใดก็เป็นไปตามนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรพระสนมเอกน้องสาวเจ้าสั่งให้ข้าพาขึ้นเฝ้าห้องเต้เพื่อขอรับราชการข้าก็ต้องปฏิบัติตามสิข้าเป็นแต่ผู้น้อยสุดแต่ท่านจะกรุณาที่บ้านหยางคงจะปราบปลื้มยินดีกันมากสินะที่อยู่หวนเป็นถึงพระสนมเอกสวยอ๋องอดเสียดสีมิได้พวกเราตื่นเต้นที่อยู่หวนมีวาสนาสูงส่งถึงเพียงนั้นพร้อมกันก็ขอพระทัยท่านอ๋องที่เป็นผู้ส่งเสริมนางขอให้รับคารวะจากข้าแทนมารดาและท่านอาสวนกุ้ยด้วยเถิดสวยอ๋องกัดฟันแน่นกูจะส่งพวกมึงไปให้พ้นหน้าโดยเร็วที่สุดไปตกนรกเสียเถอะมึงแต่นรกที่สวยอ๋องหมายถึงคือตำหนักใหม่ของยู่หวนพระสนมเอกตัวท่านอ๋องเองต้องคุกเข่าถวายคำนับห้องเต้ผู้ประทับบนพระที่และมีสนมเอกคนสวยนั่งเคียงข้างเบิกตัวกัวจงเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ตามรับสั่งกัวจงเป็นหลานชายที่หลานสวนกุ้ยรับเป็นบุตรบุญธรรมข้าพระองค์เคยรับปากว่าจะช่วยให้เขารับราชการในวังหลวงจึงนำมาถวายตัวเพื่อขอพระราชทานพระกรุณาคงจะดีกว่าที่ข้าพระองค์จะเลี้ยงไว้เองสวยอ่องทูลโดยไม่อาจเงยหน้าสบตาพระสนมเอกเพราะอับอายและเสียดายอย่างยิ่งยู่หวนมองดูพี่ชายด้วยความยินดีมิได้ใส่ใจกับสวยอ่องแม้แต่น้อยท่านแม่และท่านอาคงเป็นสุขดีนะพี่กัวจงนางทักทายก่อนจะมีรับสั่งเสียอีกแสดงถึงอำนาจที่อยู่เหนือพระไทยฮ่องเต้ผู้เป็นจอมคนท่านสบายดีด้วยพระบารมีแผ่ไปถึงกัวจงตอบอึดอัดสิ่งแวดล้อมอันโอบอ่าหรูหราทำให้ประมาเพคะใต้ฝ่าพระบาทคงจะทรงพระเมตตาแก่คนยากที่บากหน้ามาขอพึ่งพวกเราขอให้สัตย์สาบานว่าจะจงรักภักดีกว่าชีวิตจะหาไม่เพคะนางทูลฮ่องเต้ด้วยเสียงหวานจับใจได้สิเจ้าถนัดทางไหนล่ะกัวจงข้าพระองค์เรียนมาทางการปกครองพระเจ้าข้าดีแล้วซ้อยอ๋องจะจงพากัวจงไปหาจิ้นอ๋องที่ว่าการฝ่ายปกครองอยู่ให้เขาจัดหาที่พักสำหรับกัวจงและรับเข้าฝึกงานปกครองระดับ3ไปก่อนแล้วรายงานผลการทำงานขึ้นมาทุกระยะพระเจ้าข้า
ัวจงออกไปกับซ้อยอ๋องได้ยู่หวนรีบทูลทันทีว่าหม่อมฉันจะขอให้ขันทีไปกับกัวจงคนหนึ่งเพื่อกำกับดูแลความเป็นอยู่จนกว่าจะเรียบร้อยเพคะเมื่อใดหม่อมฉันใคร่รู้เรื่องราวทางบ้านก็จะได้ใช้ขันทีผู้นั้นวิ่งติดต่อผ่านกัวจงนะเพคะได้สิยู่หวนรีบสั่งว่านเหนียงให้จัดหาขันทีติดตามขบวนกัวจงออกไปทันทีอยู่หวนการที่เจ้าแนะให้เราทำประตูตำหนักนี้ออกตรงกับประตูติดต่อส่วนหน้านี้ถูกต้องที่สุดเราไม่ต้องลำบากย้ายไปออกขุนนางและกลับมาให้ได้ยากอีกทรงรับสั่งชมเชยยู่หวนไม่ขาดปากสิ่งใดที่จะทำให้ใต้ฝ่าพระบาททรงเกษมสำราญหม่อมฉันก็จะทำสิ่งนั้นเพคะนางยืนยันแน่นแฟ้นแต่ว่าทรงสำราญมากไหมเพคะกับนางเหมยเฟยพระเทวีตำหนักโน้นก็แค่สงสารสุขภาพของนางไม่สู้ดีนักเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวน่าเบื่อโถหม่อมฉันจะให้สินแสไปถวายยาบำรุงกำลังนะเพคะก็ดีไม่ทราบว่าท่านเกาลักษือเตรียมประกาศแต่งตั้งหม่อมฉันหรือยังจะระคายพระทัยเหมยเฟยไหมเพคะนางแซงทำหน้าเป็นทุกข์เป็นร้อนเฮ้ยระคงระคายอะไรกันมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อให้นางเป็นหองเฮาก็ห้ามเราเรื่องนี้ไม่ได้อีกสัก2วันคงเรียบร้อยกระมังเราต้องออกไปฝ่ายหน้าเพื่อให้รับรู้ทั่วกันเป็นพระมหากรุณาที่คุณสิ่งใดที่มีพระประสงค์ได้โปรดบอกหม่อมฉันเลยนะเพคะได้สิเรากำลังจะบอกเดี๋ยวนี้แหละรับสั่งแล้วฮ่องเต้ก็เอ็นองค์เข้าไปใกล้พลางกระซิบความในให้ได้ยินเพียง2เสียงหัวเราะประสานกันระริกรื่นก้องกังวานไปทั้งตำหนักแดงถึงความสุขอันเปี่ยมล้นกิตติศัพท์เรื่องพี่ชายพระสนมเอกเข้ารับราชการเริ่มต้นด้วยอันดับสูงราวกับเจนราชสำนักมาก่อนเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่วบรรดาเสนาบดีข้าราชการต่างๆมองตากันอย่างอัดอั้นตันใจเริ่มมองเห็นเงามัวเคลื่อนเข้ามาสู่บ้านเมืองแล้วรองรางเพราะประวัติศาสตร์เคยบอกเล่าไว้หลายยุคหลายสมัยเมื่อบ้านเมืองเจริญถึงขีดสุดแล้วเช่นรัชสมัยถังเสวียนจงฮ่องเต้นี้ความเข้มงวดขึงขังก็ผ่อนปรนลงไร้ศัตรูอาจหารมารบกวนขุนศึกนายกองก็มักพักผ่อนแสวงหาความสุขชดเชยความเหนื่อยยากที่ทำมานับ10ปีผู้หญิงยั่วเมืองจะเข้ามาสู่ราชสำนักและไม่น้อยครั้งที่เกิดกาลยุคในบ้านปลายขุนนางตรงฉินทั้งหลายจึงนัดเลี้ยงกันเพื่อเปิดประชุมไกลๆจิ้นอ๋องเป็นบุคคลสำคัญเป็นเป้าหมายของการพบปะมันเป็นอย่างไรบ้างสหายของเขาถามขึ้นตรงๆมันทำงานได้ดีพอใช้ชอบเรียนรู้ฉลาดมีไหวพริบดีเขาตอบไปตามที่เป็นจริงก็แน่ละน้องสาวมันฉลาดขนาดที่สามารถเก็บองค์ฮ่องเต้มีเหตุคลาดสายตาได้แล้วพี่ชายหรือจะโง่ตรงฉินคนหนึ่งเอ่ยฮึดฮัดเราต้องใจเย็นไว้ก่อนจะรีบร้อนหุนหันไม่ได้ถึงมันผิดเราก็กล่าวโทษมันไม่ได้เพราะฮ่องเต้ย่อมไม่เชื่อถึงจะเชื่อก็ต้องเกรงใจเมียพระสนมเอกขอโทษเสียก็ต้องพระทัยอ่อนยอมให้เวลานี้มีอะไรบ้างที่พระสนมอยู่หวนต้องการแล้วจะไม่ได้จิ้นอ๋องถอนใจส่งพระชรามากแล้วแต่ยังคงมีอำนาจอยู่พระโอรสไม่มีใครกล้าพยองด้วยคุณความดีของพระองค์มิใช่น้อยอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยมันอาจจะไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดก็ได้และถ้ามันทำดีมีประโยชน์แก่บ้านเมืองเราก็ต้องยอมรับมันไว้เป็นกำลังของแผ่นดินท่านพูดอย่างผู้ใหญ่ที่ดีแต่มันจะอย่างรู้ถึงความยุติธรรมที่ท่านมีหรือตอนนี้พวกชาวบ้านเขาก็เปรยกันทั้งเมืองแล้วว่าประเพณีนิยมลูกชายเห็นจะสาบสูญกันละยุคนี้เพราะมีลูกหญิงจะได้ดีเป็นเกียรติยศยิ่งกว่าใครคนหนึ่งประชดขึ้นและอีกหลายคนก็พยักหน้ารับรองว่าได้ยินมาเช่นนั้นจริง